ตัวเลขของ GDP ปีที่แล้วประเทศไทยเพิ่งประกาศออกมาไม่นาน 2.6% ก็ต่ำกว่าที่คาดพอสมควรก็เลยอยากจะชวนพี่วิติช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าปีนี้ที่บอกว่ามันน่าจะดีขึ้นเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเงินเฟ้อทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไอ้เงินที่เหลือในกระเป๋าเนี่ยจะลดลงลดลงเลยอยากจะใช้อาการนี้เรียกว่าเป็นอาการลองโควิดระยะยาวประเทศที่เจริญได้เนี่ยต้องมีชนชั้นกลางที่แข็งแรงนั่นโจทย์ของแบงก์ก็ต้องเปลี่ยนไปเราต้องใช้แกนกลางคือตัวดิจิทัลเมื่อพูดถึงดิจิทัลแบงกิ้งก่อนหน้านี้อาจจะนึกถึงแบงก์อื่นๆที่เป็นท็อป3เราจะแคชอัพยังไงให้ TTB เนี่ยกลายเป็นดิจิทัลไลเซชันอย่างแท้จริงครับถ้าเราต้องการทำงานใหญ่แล้วเราเชื่อว่าทำโดยคนไม่กี่คนหรือคนคนเดียวได้งานนั้นใหญ่ไม่จริงThe Secret Sauceสวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret? The Secret Sauce ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย TTB ย้อนกลับไปในปี2021นะครับประมาณ2ปีที่แล้วถ้าใครอยู่ในแวดวงการเงินหรือว่าติดตามข่าวสารธุรกิจก็น่าจะจำเหตุการณ์นะครับเรื่องของการแต่งงานกันระหว่างธนาคาร TMB กับธนชาตได้ตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่มากๆปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเขาแต่งงานกันแล้วก็เริ่มดำเนินกิจการมีกลยุทธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากๆเพราะว่าผมเดินทางมาที่ธนาคาร TTB อีกครั้งหนึ่งเพื่อพูดคุยกับคุณปิติตันทเกษมนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTB สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้แน่นอนต้องคุยถึงเจอร์นี่ครับว่าหลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยมีวิธีการยังไงที่จะทำให้ culture องค์กรหรือวัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่านี่เป็น case study ที่น่าสนใจมากๆพนักงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่อีกอย่างนึงครับงานแถลงข่าวล่าสุดครับคุณปิติประกาศครับบอกว่าจะเป็นท็อป3ด้านดิจิตอลแบงกิ้งโอ้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในตลาดแบงกิ้งอินดัสทรีเนี่ยมีผู้เล่นมากมายเป็นทั้งโอ้โหช้างสาทั้งก็อดซิลล่าที่สู้กันสนุกสนานเลยน่าสนใจว่า TTB ตั้งเป้าแบบนี้เขาต้องการจะทำอะไรแต่สิ่งที่เราจะคุยกันต่อครับคือกลยุทธ์ของเขาครับเขาบอกว่าเขาจะให้ความสำคัญ3 area ด้วยกันซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนให้กับทุกท่านเอาไปใช้ในธุรกิจของตัวเองได้อันแรกเขาพูดเรื่อง synergy realization ก็คือสิ่งที่เขารวมกิจการมาแล้วจะต่อยอดเป็นโซลูชันจุดแข็งอย่างไรอันที่2ครับพูดเรื่อง digitalization อันนี้ผมว่าทุกแบงค์พูดเหมือนกันและอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ผมจะคุยเยอะนิดนึงเพราะว่าทราบมาว่าเขามีการสร้างกึ่งๆเหมือนเป็นแผนกที่ทำเรื่องดิจิตอลและเทคโนโลยีโดยเฉพาะพนักงานจากแทบจะไม่มีครับจาก0คนกลายเป็น400คนน่าสนใจมากครับและอันที่3ครับคือเรื่องของ ecosystem play ครับการเล่นเป็นเชิงระบบนิเวศครับเขาบอกว่านี่คือ new business model เราทราบดีครับว่า TTB เด่นเรื่องของรถนะฮะสินเชื่อรถเรื่องของบ้านเรื่องของ payroll นะฮะเงินเดือนต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาจะต่อยอด3ประเด็นนี้เนี่ย3กลุ่มเป้าหมายนี้เนี่ยให้กลายเป็น ecosystem หรือระบบนิเวศอย่างไรผมแอบใบ้ให้เล็กๆครับว่าสิ่งที่เขาจะทำจะเป็น new business modelที่ปกติแล้วแบงก์อาจจะไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่แต่มันคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับเต้นรถแบบไหนและทำไมเขาจึงมองว่านี่คือกลยุทธ์ที่สำคัญที่กำลังจะมุ่งไปและสุดท้ายครับแน่นอนครับได้เจอกับคุณปิติก็ต้องคุยภาพใหญ่ของเศรษฐกิจและคุยเรื่องความเป็นผู้นำน่าสนใจว่าหน้าที่ของผู้นำ mindset ของผู้นำทักษะของผู้นำในแบบคุณปิตินั้นจะมอบบทเรียนอะไรให้กับเราได้ลองไปฟังครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้คือภาพใหญ่ของเศรษฐกิจก่อนแล้วกันนะครับตัวเลขของ GDP ปีที่แล้วประเทศไทยเพิ่งประกาศออกมาไม่นาน 2.6% ก็ต่ำกว่าที่คาดพอสมควรแล้วก็ถ้าเทียบ Q4 กับ Q3 ก็ติดลบด้วยหลายคนก็เลยเริ่มเกิดความกังวลว่าเอ๊ะถ้า Q1 นี้ของประเทศไทยเนี่ยมันเทียบกับ Q4 ปีที่แล้วแล้วมันติดลบก็คือนี่คือเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิครวมทั้งถ้ามองภาพใหญ่เศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีนักก็เลยอยากจะชวนพี่วิติช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าปีนี้ที่บอกว่ามันน่าจะดีขึ้นเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับอย่างที่เราทราบดีนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดอันนี้เป็นหลักฐานอย่างดีเลยว่าเราพึ่งพาเราเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาโลกภายนอกเยอะโดย2เรื่องใหญ่ๆนี่ก็คือส่งออกกับท่องเที่ยวเพราะนั้นถ้าเกิดส่งออกมีปัญหาก็คือลูกค้าเราซื้อได้น้อยลงหรือท่องเที่ยวมีปัญหาคือคนเข้ามาเมืองไทยไม่ได้เนี่ยประเทศไทยลำบากเราไม่ใช่เป็นประเทศซึ่งอาศัยความแข็งแรงของชนชั้นกลางการบริโภคภายในประเทศ
พราะนั้นทุกครั้งที่2ปัจจัยนี้มีปัญหาเนี่ยเราจะโดนกระทบค่อนข้างเยอะซึ่งตอนไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันสิ่งแรกก่อนว่าเศรษฐกิจโลกมีปัญหาเพราะว่าการส่งออกหรือการนำเข้าของคู่ค้าเราเนี่ยลดลงแล้วพอทุกประเทศก็บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อธนาคารกลางทุกแบงก์อ่ะเป้าหมายเขาหลักๆมี2อันใหญ่ๆ1คือรักษาความมั่นคั่งในระยะยาวการรักษาความมั่นคั่งในระยะยาวก็คือต้องกดเงินเฟ้อให้ต่ํา2คือเรื่องของการจ้างงานแต่เขาจะให้ความสำคัญเรื่องความมั่งคั่งในระยะยาวก่อนนะครับแล้วยอมที่จะให้การจ้างงานเนี่ย เป็นเบอร์สองพอเขาดึงขึ้นเนี่ยทั้งโลกก็จะเกิดปัญหาคล้ายๆกันนะครับเลยอยากจะใช้อาการนี้เรียกว่าเป็นอาการลองโควิดเอ๊ะแปลกดีไหมว่าตอนที่โควิดดูเดือดอยู่เนี่ยหุ้นขึ้นตอนนั้นหุ้นขึ้นเพราะว่ารัฐบาลก็อัดสภาพคล่องเข้าไปแต่อัดไปเนี่ยแทนที่จะลงไปที่คนที่ต้องการเนี่ยมันกระเด็นเข้าไปในตลาดทุนซะเยอะนะครับหุ้นก็ขึ้นพอตอนนี้เขาต้องดึงสภาพคล่องคืนนะจาก QE ก็บอกว่าถอย QE พอถอยออกปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเห็นเรื่องประเด็นของสภาพคล่องดอกเบี้ยเริ่มขึ้นนะครับเพื่อลดการร้อนแรงของสินทรัพย์ต่างๆเช่นเก็งกำไรในบ้านเพราะถ้าเกิดเก็งกำไรกันมากๆเนี่ยคนที่จะซื้อบ้านจริงๆซื้อไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นบับเบิ้ลฟองสบู่ในสินทรัพย์ต่างๆตอนนี้ก็เรียกว่าปัญหาของลองโควิดเนี่ยเริ่มออกอาการที่จะต้องแก้กันอย่างในเมืองไทยก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพอปิดประเทศคนลำบากต้องการเงินมันก็จะมีเงินอยู่3แหล่งซึ่งตอนนี้เริ่มเป็นอาการลองโควิดเงินให้เงินยืมแล้วก็เงินยื้อให้ก็คือให้เปล่าครับให้เปล่าที่ไหนมาให้ล่ะรัฐบาลก็ต้องไปกู้มาเพื่อมาแจกจ่ายนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็กู้มาแจกไปเรื่อยๆไม่ได้เงินให้เนี่ยหมดละต้องหยุดละนะครับสองคือเงินยืมนอกจากแจกตอนนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเขาบอกมากู้ดอกเบี้ยต่ำได้นะโดยเฉพาะให้กู้จากแบงก์ของรัฐนะครับหรือว่าของแบงก์พาณิชย์เอกชนก็บอกว่ามีดอกเบี้ย 0% ร่วมกับแบงก์ชาติต่างๆนานาซอฟท์โลนต่างๆซอฟท์โลนก็คือเงินยืมท้ายสุดเงินยื้อเป็นหนี้เดิมอยู่แล้วแต่บอกพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายนะครับพอโควิดคลี่คลายบอกว่าเราต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วนะเราชัก3ปลั๊กเกือบพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเลิกให้นะครับซอฟท์โลนใหม่เริ่มชะลอหมดลงละโปรแกรมหมดละทยอยหมดนะครับแล้วก็ไอ้เงินยื้อเนี่ยก็บอกว่าต้องกลับมาทยอยจ่ายคืนแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเหรียญ2ข้างนะครับเงินที่รัฐบาลได้มาหรือเงินที่แบงค์ได้มาเพื่อมายืมหรือยื้อเอาไว้เนี่ยอีกข้างมีเจ้าของนะจริงครับครับคือคนฝากเงินเราบอกว่าเรายื้อข้างหนึ่งไม่ต้องจ่ายเนี่ยอีกข้างหนึ่งยื้อไม่ได้นะรัฐบาลก็มีเจ้าหนี้แบงก์ก็มีเจ้าหนี้ก็คือคนฝากเงินนะครับตรงนี้แหละที่เริ่มเกิดอาการของลองโควิดว่าไอ้ความสามารถในการจับจ่ายของคนเนี่ยมันจะลดลงนะนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นเงินสามแหล่งเนี่ยต้องกลับมาสู่ความเป็นจริงนะครับแล้วก็เงินเฟ้อทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้เงินที่เหลือในกระเป๋าเนี่ยจะลดลงแต่เนื่องจากว่าท่องเที่ยวเริ่มเปิดคนที่เดินเข้ามาซื้อของในบ้านเราเนี่ยก็มี2แหล่งก็คือคนไทยซื้อเองกับนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้เริ่มตัวบวกก็คือนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อใช่ครับซึ่งมองว่าการกลับขึ้นไปแตะ30ล้านนะครับในปีนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นถามว่าปีนี้จะดีงามเลยไหมก็คงไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าส่งออกน่าจะเหนื่อยนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เก่งหรือเราไม่ดีแต่เพราะว่าคนซื้อเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงจากการที่ดึงสภาพคล่องกลับการที่ต้องแก้ปัญหาเงินเฟ้อของประเทศต่างๆที่เป็นลองโควิดของเพื่อนๆเราคู่ค้าเรานะครับผมขออนุญาตเจาะตัวที่เป็นไอ้ให้ยืมยื้อนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเป็นภาพเชิงท่องเที่ยวผมว่า9ใน10คนน่ะมองบวกอาจจะมีบางคนอาจจะมองเรื่องจีนอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าส่วนใหญ่มองบวกว่าจะฟื้นกลับมาแล้วก็ผมเห็นสุวรรณภูมิคนเต็มแล้วตอนนี้ทุกคนเดินทางกันก็ค่อนเยอะรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศก็ดีขึ้นเพราะว่าเราเปิดเมืองเต็มที่แต่ว่าไอ้เรื่องการถอดปลั๊กทั้ง3ปลั๊กออกมาเนี่ย
ผมว่าดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งก็คือแบงก์เองก็จะตั้งเงินสำรองมากขึ้นหรือว่าจะพยายามจำกัดความเสี่ยงตรงนี้หนี้เสียต่างๆที่จะเกิดขึ้นตรงนี้คิดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการถอดปลั๊กทั้ง3ปลั๊กออกเนี่ยในแบงก์เนี่ยจะเห็นดีที่สุดเลยเห็นยังไงบ้างครับเข้าใจว่าอันนี้ NCB ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่า NPL จากช่วงโควิดและหลังโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่า NPL ก็คือชำระหนี้ไม่ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเงินยื้อทำให้ NPL ไม่เกิดเพราะบอกอ่ะอย่าเพิ่งคืนเลยพักไปก่อนพักก็แปลว่าไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายก็ไม่เป็น NPL นะครับแถมมีเงินยืมเพิ่มให้แล้วก็มีเงินให้แจกด้วยพอหายไปเนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าไอ้ความสามารถหรือสภาพคล่องในมือของประชาชนเนี่ยมันลดลงเจอเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนั้นแบงก์เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังขึ้นมากเพราะว่าเงินในมือของประชาชนลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายใหญ่เลยว่าแล้วในฐานะแบงก์จะทำอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราคงมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าระบบท่องเที่ยวดีเนี่ยจริงๆเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจุกนะครับเพราะว่าจังหวัดที่ได้ผลจากการท่องเที่ยวเนี่ยกระจุกอยู่10กว่าจังหวัดเมืองรองเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเต็มที่นะเพราะว่าจีนเข้ามาเขาก็เที่ยวอยู่ตรงนี้ฝรั่งเข้ามาเที่ยวตรงนี้ไอ้ที่ไปเที่ยวเมืองรองเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยดังนั้นที่บอกว่าปีนี้ภาพเราจะเห็นบวกบวกลบลบก็คืออากาศเนี้ยไอ้เครื่องยนต์บวกเนี่ยมันมาจากท่องเที่ยวแต่ว่าความสามารถในการบริโภคของคนไทยในทั้งประเทศเนี่ยไม่ได้ผลบวกตรงนี้เรียกว่าฝนตกไม่ได้ทั่วฟ้านะครับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขาไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเงินให้หายเงินยืมหายเงินยื้อต้องคืนแต่รายได้เขาเพิ่มขึ้นมันกลับมาแล้วเขาอยู่ได้แต่กลุ่มคนที่ชักสามปลั๊กเนี่ยละลายได้ยังไม่ได้กลับคืนเนี่ยอันเนี้ยก็ยังจะมีปัญหาต่อเนื่องนะครับดูตัวอย่างนึงเลยชัดเจนมากแบงก์ชาติเพิ่งออกตัวเลขมาบอกโครงสร้าง NPL ครับนะครับของภาคครัวเรือนเนี่ย 10% มาจากเงินยืมที่ยืมธนาคารพาณิชย์อีก 20% มาจากเงินยืมพวกนอนแบงก์อีก 70% มาจากเงินยืมซึ่งมาจากการยืมพวกแบงก์ของรัฐพวก SFI นะครับบอกทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าเราดู market share เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าในการให้สินเชื่อเนี่ยสินเชื่อ100บาทเนี่ย40บาทเนี่ยมาจากแบงก์ปล่อยครับนะครับอีกประมาณสัก20บาทละกันมาจากนอนแบงก์ปล่อยและอีก40บาทเนี่ยมาจาก SFI ปล่อยนะครับเพราะ market share ของแบงก์กับ SFI เนี่ยสูสีกันแต่ทำไม market share ของ NPL เนี่ย SFI แซงแบงก์ไป7เท่าเหตุผลก็คือกลุ่มเปราะบางข้างล่างเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงแบงก์เข้าใจละเขาก็ต้องเข้าไปที่ SFI นะครับซึ่งเนี่ยแบงก์เกษตรแบงก์ออมสินก็เข้าไปช่วยคนกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าแบงก์พาณิชย์ก็บอกว่าโอ้โหไม่คุ้มนะครับคนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงแต่มันเป็นเครื่องยืนยันว่าคนกลุ่มนี้มีปัญหาเพราะว่าพอเขาได้เงินช่วยเงินยืมครับผ่าน SFI เนี่ยในที่สุดเนี่ยเขายังเปราะบางเขายังจ่ายไม่ได้อันเนี้ยเราจะทำยังไงครับโอ้เห็นภาพมากแล้วครับแล้วก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ TTB โดยตรงด้วยว่าจะมี purpose หรือมีเหตุผลของการมีอยู่ขององค์กรนี้เข้าไป tackle ปัญหานี้อย่างไรได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง balance เรื่องของ profit เรื่องของ shareholder ที่เราก็ต้องตอบแทนให้ได้ด้วยเช่นกันก็เลยอยากจะกลับมาถามของตัว TTB ครับผมเห็นผลประกอบการหรือว่าตัวเลขกำไรต่างๆในปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่เรามี journey ของการรวมกิจการมาปีนี้คิดว่าโจทย์มันคืออะไรกันแน่ผมถามโจทย์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราคุยกันเนี่ยมีทั้งปัจจัยภายนอกเนาะที่มันท้าทายมากมายเต็มไปหมดภายในของ TTB เองผมก็เห็นเพิ่งแถลงข่าวไปตอนนี้โจทย์คืออะไรก่อนเอาเท่านี้ก่อนก็ได้ครับโจทย์ก็ต้องกลับมาถามว่าแบงค์เนี่ยมีอยู่เพื่ออะไรนะครับถ้าบอกมุมมองจากมุมตลาดทุนคือบอกว่าสร้างกำไรให้ผู้ถือหุ้นเหรอแต่กำไรให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะยั่งยืนได้ต่อเมื่อลูกค้าของแบงก์เนี่ยมีความยั่งยืนครับนั้นโจทย์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเลยปักธงเอาไว้ว่าเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของลูกค้าครับเพราะถ้าเกิดลูกค้าดีเราถึงจะดีถ้าเราดีผู้ถือหุ้นก็ดีไปด้วยถ้าลูกค้าไม่ดีไม่มีทางเลยที่แบงก์จะดีนะครับ
พราะเราก็มองว่าโจทย์ของประเทศเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมากๆเพราะนั้นโจทย์ของแบงก์ก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับถ้ามองกันตอนที่พี่เองเด็กๆเลยนะครับวันนั้นเองเนี่ยเราเป็นประเทศยากจนเรามีคนหนุ่มสาวเยอะเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีเรื่องของคาร์บอนเรื่องอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะครับเราไม่มีเงินทุนมากนักวันนี้ตรงข้ามทุกมิติเลยนะคนแก่เรื่องสิ่งแวดล้อมคือเรื่องใหญ่เงินเรามีนะเงินทุนสำรองเราเยอะเงินฝากในประเทศก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโจทย์วันนั้นเนี่ยคือระบบแบงก์ต้องเป็นตัวกลางในการสร้างธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อให้มาเป็นหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินฝากก็จะถูกเอาไปไฟแนนซ์ธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่จะโตให้เป็นขนาดใหญ่มาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเน้นสร้างหัวรถจักรใช่แต่ระยะยาวเนี่ยประเทศที่เจริญได้เนี่ยต้องมีชนชั้นกลางที่แข็งแรงมี SME ที่แข็งแรงครับนั้นโจทย์ของแบงก์ก็ต้องเปลี่ยนไปว่าวันนี้เราจะมาทำยังไงให้คนชั้นกลางนะครับหรือล่างลงไปอีกเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับทำยังไงให้ SME เนี่ยมีที่ยืนที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วเรื่องดอกไม้กับแมลงนะครับว่าเราไม่สามารถใช่พึ่งพาอาศัยกันนะครับนั้นมองว่าจดบทบาทของแบงก์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนจากการที่ซัพพอร์ตทุนขนาดใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าทุนขนาดใหญ่ไม่ดีนะครับไม่ได้ละเลยเพราะถ้าเราไม่มีหัวรถจักรครับเศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนไม่ได้แต่มีแต่หัวรถจักรแต่ว่าตรงกลางไม่มีอันเนี้ยไม่ได้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของแล้วแบงค์จะทำอะไรล่ะนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยเรามองวงแรกก่อนก็คือลูกค้าของเราเองโดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยนะครับตรงนั้นเนี่ยเรามองว่าเราเด่นอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเริ่มจากสิ่งที่เราไม่มีเลยเนี่ยมันยากมากเราก็มามองว่าเราเด่นอยู่ประมาณ3เรื่องนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีไหมนะครับก่อนที่จะทะเยอทะยานไปทำในสิ่งที่เราคอนเทนต์เราก็ไม่มีนะครับแล้วมันก็ขัดกับคอนเท็กซ์ของประเทศนะครับเราเด่นอยู่3เรื่อง1คือเราเป็นลีดเดอร์เรื่องสินเชื่อรถยนต์2เราเป็นตัวท็อปๆเลยเรื่องปล่อยสินเชื่อบ้านและ3คือแต่ละเดือนเนี่ยเราเป็นตัวกลางในการทำเรื่องจ่ายเงินเดือนให้บริษัทต่างๆเนี่ยให้กับมนุษย์เงินเดือนประมาณเดือนละล้านคนซึ่งก็ไม่น้อยนะครับเราก็เลยมามองว่าทำไมเราไม่เริ่มจากตรงนี้ล่ะว่าเราทำเรื่องนี้อยู่นะเรามีมาร์เก็ตแชร์ค่อนข้างเยอะนะและหันกลับมาเนี่ยมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีสินทรัพย์3อย่างนี้อาจจะไม่ครบมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีครบเลยคือมนุษย์เงินเดือนมีสินทรัพย์คือประวัติของคุณในฐานะคนรับเงินเดือนครับทั้งประวัติการทำงานที่นั่นประวัติ NCB นะครับเพราะนั้นทุกคนมีสินทรัพย์ต่อให้ไม่มีรถไม่มีบ้านประวัติคุณคือสินทรัพย์มีเครดิตมีเครดิตนะครับอันที่สองก็คือรถก็คือสินทรัพย์บ้านก็คือสินทรัพย์ครับต่อให้คนที่มีสินทรัพย์ครบ3ประเภทเวลาเขาช็อตเงินเนี่ยเขาก็วิ่งไปกู้อาจจะถึงขั้นไปวิ่งกู้เงินนอกระบบนะครับหรือไปคว้าเงินเร็ว อยากจะแตะตรงนี้นิดหนึ่งจริงๆเงินเนี่ยหรือการเป็นหนี้เนี่ยมันเหมือนมอร์ฟีนนะถามว่ามอร์ฟีนดีหรือไม่ดีก็ช่วยทำให้เราบรรเทาความเจ็บปวดได้ชั่วขณะใช่แต่มันไม่ได้รักษาโรคนะครับนะครับวันนึงถ้าเราใช้มอร์ฟีนเพื่อรักษาไม่ใช่รักษาโรคเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดระหว่างที่เราฟื้นฟูร่างกายครับเราต้องมีจุดหมายว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องหยุดใช้มอร์ฟีนคนเป็นหนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย personal loan มันควรเป็นเหมือน working cap ช่วงชีวิตมีลบลบบวกบวกช่วงลบอาจจะต้องกู้ปิดช่วงบวกควรมาคืนนะนะครับมันควรเป็นมอร์ฟีนที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดแต่วันหนึ่งต้องกลับมาแข็งแรงโดยไม่ต้องมีมอร์ฟีนจากจุดนั้นแหละเรามอง3เรื่องที่เราทำได้ดีก็คือเรื่องมนุษย์เงินเดือนเรื่องรถเรื่องบ้านแล้วเราบอกเรามาเริ่มตรงนี้ดีไหมที่เรียกว่า3 ecosystem นะครับเริ่มจากบ้านก่อนละกันอันนี้ชัดเจนว่าถ้าคนมีบ้านแล้วผ่อนมาพักหนึ่งแล้วเขาช็อตเนี่ยทำไมเราถึง
ไม่สามารถให้ท็อปอัพโลนช่วงสั้นๆให้เขาไปจ่ายค่าเทอมลูกจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัวดอกเบี้ยถูกๆแล้วเดี๋ยวเขาคืนแล้วก็กลับมาหนี้อันนั้นก็หายไปนะครับถ้าเกิดเรามองสิ่งที่ว่ากฎ72นะครับครับถ้าดอกเบี้ย 6% ละกันแล้ว72ตั้งเนี่ยใช้เวลา12ปีนะ72หาร6เงินนั้นมาถึงทบต้นครับอันนี้ในมิติของถ้าเราเอาไปฝากการออมแต่กลับกันถ้าเราเป็นหนี้เนี่ย มันก็12ปีทบต้นใช่ไหมครับถ้าเราจ่ายแต่ดอกแบบนี้กลับกันหนี้การบริโภคหรือหนี้นอกระบบเนี่ยถ้าดอกเบี้ย 36% 24% เนี่ยทบต้นใน2ปีนะนั้นสิ่งที่แบงค์ทำได้คือไปช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยที่อย่างน้อยเขามีสินทรัพย์นะเขามีสินทรัพย์ขนาดบ้านนะแต่เขายังไม่ได้ปลอดนะทำยังไงที่ให้เขาไม่ต้องไปกู้ดอกแพงแล้วมันพอกเร็วจนในที่สุดเนี่ยหนี้มันพอกไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าต้องการมอร์ฟีนหนักขึ้นแทนที่จะน้อยลงหลักคิดนี้เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าบ้านรถและมนุษย์เงินเดือนถอยมาคนที่ไม่มีสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นบ้านหรือรถนะครับมนุษย์เงินเดือนทำไมมนุษย์เงินเดือนซึ่งมีเครดิตประมาณหนึ่งซึ่งเครดิตอาจจะไม่ได้ดีขนาดไปกู้ personal loan ดอกเบี้ยถูกๆได้นะครับแต่ว่าในจ้างเขาเนี่ยยืนยันว่าอยู่มา3ปีแล้วนะอยู่มา5ปีแล้วนะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแบงค์จะไม่สามารถให้ดอกเบี้ยที่ถูกกับ personal loan ทั่วไปได้ไหมนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเรียกว่า welfare loan นะครับ welfare loan เพราะว่าบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเขาไม่สามารถให้สินเชื่อสวัสดิการใช่ครับกับพนักงานได้หรอกแค่ตัวเองหาเงินมาหมุนก็จะไม่รอดแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้สินเชื่อสวัสดิการเนี่ยแบงค์เข้าไปช่วยสร้างสินเชื่อสวัสดิการให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วที่ใช้เพย์โรลเราอยู่แล้วได้ไหมนะครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าไอ้ตัวเงินเดือนที่เราท็อปอัพขึ้นมาเป็นบริการแบบเนี้ยในท้องตลาดผมเข้าใจว่าก็พอมีอยู่บ้างมีโปรดักต์ลักษณะแบบนี้อยู่ถูกไหมฮะแต่ว่าทาง TTB เนี่ยพยายามจะผมใช้ศัพท์การตลาดแล้วกันเนาะก็คือ cross sell ด้วยก็คือเอาลูกค้ากลุ่มเดิมแหละแต่เราเข้าไปช่วยอะไรคือความสามารถในการแข่งขันของเราครับที่จะไปดึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ให้มาใช้บริการของเรารวมทั้งเราจะทำยังไงให้ผมเข้าใจว่าจะต้องมีลดแลกจากแถมบ้างคือดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต่ำหน่อยมาจิ้นหรือกำไรที่เราจะได้เราจะทดแทนอย่างไรคำถามนี้ดีเลยครับน้องๆ นักข่าวเวลามีงานแถลงเนี่ยถ้าถามคำถามว่าปีนี้แบงค์ตั้งเป้าโลนโกรทเท่าไหร่ผมก็จะถามว่าแล้วคำตอบนี้ลูกค้าได้อะไรคนอ่านได้อะไรหรือผู้ถือหุ้นแบงค์ได้อะไรเพราะปีที่แล้วเนี่ยสินเชื่อของ TTB โต 0.4% แต่กำไรโต 30% กว่านะครับหลายครั้งเนี่ยเราโตสินเชื่อเนี่ยมันเสมือนการเพิ่มยอดขายมอร์ฟีนนะแล้วถ้าผู้บริโภคมอร์ฟีนอยู่ไม่ได้บาดเจ็บล้มตายก็คือเป็นหนี้เสียถ้ารายได้เราลดลงแต่ค่าใช้จ่ายความเสี่ยงเราลดลงมากกว่านี่แบงก์กำไรมากขึ้นนะแล้วถ้าเราเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ต้นทุนมันลดลงเนี่ยแบงก์กำไรมากขึ้นนะนั่นคือสิ่งที่เราทำในตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับก็คือเราต้องปรับรูปแบบธุรกิจซึ่งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องของ digitalization นะครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องปรับรูปแบบธุรกิจเรื่องของรายได้และค่าใช้จ่ายความเสี่ยงถ้าเราไปจับลูกค้ากลุ่มนี้และหยิบยื่นสิ่งที่เรียกว่า win-win-win แทนที่ลูกค้าจะต้องไปกู้ดอกเบี้ยแพงกู้ถูกลงแล้วโอกาสเสียเขาก็ลดลงเพราะว่าเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยไปจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงนะครับเขาสามารถไปมีชีวิตได้เขาวินแบงค์ได้ธุรกิจที่ดีไม่ต้องมี NPL ไม่มีค่าความเสี่ยงเยอะนักแบงค์วินในที่สุดผู้ถือหุ้นก็วินด้วยจากกำไรที่เติบโตครับอันนั้นคือสิ่งที่เราเชื่อว่ามาร์เก็ตเนี้ยยังใหญ่มากเพราะว่านี่ครัวเรือนระดับเกือบ 80% ของ GDP เรายอมรับว่ากลุ่มที่ต้องไปพึ่ง SFI เนี่ยเราอาจจะยังไม่มี product บริการที่ไปเข้าถึงแต่คนที่เข้าถึงแบงค์อยู่แล้วทุกวันเนี่ยกู้บ้านกับเรากู้รถกับเรารับเงินเดือนผ่านเราเนี่ยเราทำดีพอหรือยังนะครับเรื่องบ้านรวมหนี้รถรวบหนี้เนี่ยถึงเป็นจุดที่มาว่าโอ้คุณผ่อนบ้านลงมาตั้งเยอะละทำไมถึงไม่เอาหนี้แพงๆข้างนอกเนี่ย
รีไฟแนนซ์แล้วมาโปะไว้ที่บ้านแล้วดอกเบี้ยก็ลดลงอันเนี้ยปีที่แล้วเราทำเรื่องของที่เรียกว่าเดทคอนโซลเนี่ยไปเยอะเลยนะครับเกือบ 2,000 รายช่วยลูกค้าประหยัดดอกเบี้ยไปหลายร้อยล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นเพิ่งเริ่มต้นซึ่งเราเชื่อว่ามาถูกทางละมันน่าจะไปต่อได้เนี่ยวินวินวินครับเท่าที่ฟังเมื่อกี้คือทิศทางหลังจากนี้ของ TTB จะไม่ได้เน้นแค่ท็อปไลน์เกณฑ์รายได้ที่จะโตสินเชื่อโตเท่าไหร่แต่เน้นบอททอมไลน์ที่ผมเข้าใจถูกใช่ไหมถูกครับแล้วเราพูดกันเยอะเรื่องความยั่งยืนนะครับแต่เราบอกความยั่งยืนแปลว่าคาร์บอนนะครับเรื่องภูมิอากาศต่างๆนานาอันนั้นสำคัญนะฮะแต่สำหรับแบงค์เนี่ยสิ่งใกล้ตัวที่สุดความยั่งยืนคือความยั่งยืนของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าหมุนเดือนชนเดือนอันนั้นไม่ยั่งยืนแล้วแบงก์ก็จะไม่ยั่งยืนไปด้วยเพราะว่าพอเขาจ่ายไม่ได้ก็มีปัญหา NPL ครับนั้นความยั่งยืนอันดับหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นจากทำยังไงให้ลูกค้ายั่งยืนก่อนครับถ้างั้นผมถามเพิ่มเติมว่าเมื่อกี้มีโปรดักต์ลักษณะแบบนี้อยู่บ้างใช่ไหมกลยุทธ์ที่เราจะทำให้เขามาสนใจในโปรดักต์ของเราเซอร์วิสของเราหรือว่าดึงเขามาจากคู่แข่งต้องว่าตามตรงตลาดนี้ก็มีคู่แข่งค่อนข้างมากทั้งรถทั้งบ้านไอ้ตัวเงินเดือนเนี่ยนะครับมีกลยุทธ์ยังไงบ้างครับเราต้องใช้แกนกลางคือตัวดิจิตอลครับเพราะว่าการทำแบบนี้เคนถามถูกเลยบอกเอ้างี้รายได้ก็ลดลงสิใช่ถ้าเรายังมีรูปแบบการทำธุรกิจคือ business model เนี่ยที่อาศัยคนนะครับจำนวนมากไปขายของซึ่งเล็กๆกำไรถูกๆเนี่ยไม่ต้องไปถึงค่าความเสี่ยงหรอกค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานนี่มันกินหมดละโสหุ้ยกินหมดละนะครับนั่นหนีไม่พ้นเนี่ยมันต้องเอาขึ้นมาบนดิจิตอลนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของอีโคซิสเต็มเนี่ยมันจะถูกบิลอยู่บนดิจิตอลแต่ดิจิตอลสำคัญเลยคือเรามองเป็น3เรื่องนะครับแอคควายคือได้ลูกค้ามาเอนเกจทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้อยู่บนแอปของเราเพื่อเราจะได้รู้จักและมีโอกาสนำเสนอนะครับและท้ายสุดคือเราจะสร้างรายได้อย่างไรที่เรียกว่า monetize acquire เนี่ยง่ายละเพราะว่าถ้าเรามี market share บนเรื่องมนุษย์เงินเดือนรถและบ้านสูงเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่แล้วแต่นั้นเป็นลูกค้าแบงค์แต่ไม่ใช่เป็นลูกค้าบน digital bank เพราะเขาอาจจะเดินไปจ่ายค่างวดที่เซเว่นเดินไปสาขานะครับเขาไม่ได้ใช้ digital ครับดังนั้นการสร้างอีโคซิสเต็มเนี่ยถึงสำคัญยกตัวอย่างกู้รถจาก TTB นะครับทุกอาทิตย์เคนมีภาระเติมน้ำมันทุกปีต้องจ่ายค่าประกันต่อทะเบียนนะครับ อาจจะพลาดขับเร็วไปนิดนึงโดนใบสั่ง ต้องจ่ายค่าใบสั่งนะครับหรืออาจจะรถไปเปลี่ยนยางทำอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นภาระทั้งนั้นทำยังไงที่ให้ภาระนั้นลดลงนะครับโดยการทำทุกอย่างนี้ได้บนมือถือนะครับยิ่งไปกว่านั้นเคนอาจจะบอกว่าอยากจะขายรถละไปซื้อคันใหม่ละวันนี้เนี่ยอีโคซิสเต็มเราเนี่ยไปร่วมกับพันธมิตรของเราเนี่ยเคนสามารถกดปุ่มขายรถบนมือถือเลยอ๋อเหรอนะครับพี่จะมีคนซึ่งไปรับรถเคนถึงบ้านหรือออฟฟิศว้าวนะครับแล้วก็ไปขึ้นลานประมูลให้โอ้แล้วก็ช่วยเซอร์ติฟายให้ว่ารถเนี่ยคุณภาพตรงไหนอันนี้มันบียอนแบงกิ้งไปเหมือนกันอันนี้คือบียอนแบงกิ้งแต่บนไม่ได้บียอนแบบไปไกลในสิ่งที่เราไม่รู้จักแต่มันขยับไปยังสิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับซึ่งบ้านก็ท่าเดียวกันนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟในทุกเดือนทำยังไงให้เป็นดิจิตอลต้องจ่ายค่าประกันอัคคีภัยและอื่นๆอีกมากมายครับเราเลยมองว่าเรื่องของโฮมอีโคซิสเต็มคาอีโคซิสเต็มหรือเพโรอีโคซิสเต็มเช่นเวลแฟนต่างเนี่ยเราสามารถเอาลูกค้าขึ้นมาอยู่บนมือถือแล้วจัดการความเป็นชีวิตของคนเงินเดือนคนมีรถคนมีบ้านและตามด้วยไฟแนนซิ่งหรือสินเชื่อที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาสินเชื่อแพงๆและถ้าเราสามารถพาเข้าไปในจุดที่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่ว่าคุณจะหมดหนี้ดีไหมนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามทำให้เกิดขึ้นอ๋อครับนี่คือ Digitalization ที่เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นโซลูชันหนึ่งให้กับลูกค้าด้วยผมก็เลยต้องถามต่อเพราะว่ากันตามตรงเมื่อพูดถึง Digital Banking หรือว่าโซลูชันอย่างเมื่อกี้ที่พูดนะครับก่อนหน้านี้อาจจะนึกถึงแบงก์อื่นๆอยู่บ้าง
ถูกไหมฮะที่เป็นท็อป3ที่เราเห็นกันโดยเฉพาะโมบายแบงกิ้งที่เขาทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าของ TTB เองผมก็เห็นคุณวิติก็ประกาศเหมือนกันว่าจะพยายามขึ้นมาเล่นในตลาดตรงนี้ผมคงถามรวมเลยทั้งตลาดไอ้ตัวโมบายแบงกิ้งเองที่เรามีแอปพลิเคชันอยู่แล้วหรือว่าไอ้ตัวโซลูชันใหม่ๆตรงนี้เราจะแคชอัพยังไงหรือเราจะปิดแก็ปอย่างไรให้ TTB เนี่ยกลายเป็นดิจิตอลไลเซชันอย่างแท้จริงครับไอ้เรื่องของการเป็นท็อป3เนี่ยเรื่องของโมบายแบงกิ้งนะครับในธุรกิจอื่นอาจจะบอกว่าถ้าคุณจะขึ้นมาได้มาร์เก็ตแชร์เนี่ยแปลว่าคุณจะต้องไปแย่งมาจากเพื่อนนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเชื่อว่าในมือถือของเคนเนี่ยก็มีโมบายแบงกิ้งแอปมากกว่า1เจ้านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคำว่าท็อป3เนี่ยเราหมายความว่าเราอยากจะไปเป็น1ใน3แอปนะครับที่อยู่ในมือถือของลูกค้านะครับอ๋อเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ใช่มาร์เก็ตแชร์ไม่ใช่มาร์เก็ตแชร์เพราะว่าเราอาจจะไปทานข้าวร้าน A พรุ่งนี้เราอาจจะไปทานข้าวร้าน B จริงครับนะครับเราคงไม่ทานข้าวร้าน A อยู่ทุกวันนะเพราะร้าน A กับร้าน B ก็นำเสนออาหารรูปแบบราคาต่างกันไปแต่ร้าน B เนี่ยขออยู่ในหนึ่งในดวงใจของเคนว่าถ้านึกจะทานอาหารอันนี้เนี่ยมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ย้อนกลับมาว่าไม่ใช่เฉพาะลูกค้ารายย่อยถ้าจำได้เรื่องดอกไม้กับแมลงเราบอกเราควรที่จะสร้างอีโคซิสเต็มที่ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเร็วกินปลาช้านะครับแต่ให้อยู่ด้วยกันเรามองว่าเราเป็นตัวใหญ่นะครับคู่ค้าของเราเนี่ยเช่นเต้นรถยนต์มือสองเนี่ยก็ถูก disrupt เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแพลตฟอร์มมากมายนะครับทำยังไงให้วินวินวินวันนี้เราเดินเข้าเต้นรถมือสองเราก็มีเครื่องหมายคำถามว่าเต้นนี้เชื่อได้เปล่านะครับเต้นก็กำลังถูก disrupt ธุรกิจของเราก็พึ่งพาเต้นมือสองหรือว่าดีลเลอร์ขายรถใหม่เราก็บอกว่างั้นเราทำแพลตฟอร์มขึ้นมาดีไหมให้เต้นที่ดีผ่านกระบวนการรับรองโดยเราก็จ้างเติร์ดปาร์ตี้นี่มารับรองแล้วเอารถเหล่านี้ขึ้นมาบนมือถือนะครับนั้นเคนอาจจะบอกว่าผมสนใจรถรุ่นนี้มีเมื่อไหร่บอกด้วยราคาแถวๆนี้เราก็มีเต้นพันธมิตรนะครับหรือเราก็มีบริษัทรถเช่าที่เราปล่อยสินเชื่ออยู่พอเขาเช่าหมดเขาก็ต้องเอามาขายนะครับทำยังไงให้รถที่มีคุณภาพหรือจากลูกค้าที่มีคุณภาพเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือดอกไม้กับแมลงเพราะว่าดีลเลอร์อยู่ได้เต็นท์อยู่ได้ลูกค้าเราได้ดีลดีอันนี้ก็คือทิศทางที่บอกว่าถ้าเรามีโอกาสขึ้นไปเป็น1ใน3อย่างน้อยตอนที่จะซื้อรถขายรถนะครับซื้อบ้านขายบ้านหรือบริษัทที่บอกว่าผมมีพนักงานเงินเดือนที่อยากที่ให้แบงก์มาช่วยออกแบบ welfare benefit ให้พนักงานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเรามีโอกาสที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้เห็นภาพครับผมฟังทั้งหมดนี้ผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเล่นด้วย ecosystem แต่ว่าคำถามก็คือเมื่อมัน beyond banking ไปเนี่ย capability ของคนที่ทำงานก็ต้อง beyond เช่นเดียวกันอันนึงที่ชัดๆเลยก็คือ infrastructure ของ tech หรือเรื่องดิจิตอลเนี่ยเราสร้าง tech capability หรือศักยภาพเรื่องเทคโนโลยีในองค์กรยังไงครับครับคำถามนี้ดีมากเลยครับเราต้องทำ2อย่างนะครับองค์กรที่จะไปได้คือ perform คือทำสิ่งเดิมให้ดีขึ้นไปในทุกวันกับ transform คือทำสิ่งใหม่บางคนเลือกที่จะบอกว่าเราแยกอีกหน่วยงานหรือตั้งบริษัทออกไปทำ transform ส่วนคนเดิมเนี่ยก็ perform ไปอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้มันต้องไปคู่กันนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเราจะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยจากแต่เดิมแบงค์เนี่ยเวลาจะทำซอฟต์แวร์อะไรก็จะไปจ้างเวนเดอร์แล้วเราก็คุมงานนะครับเราก็อาจจะมี data center ตัวเองออเปรตไปแต่บอกไม่ได้ละถ้าแบบเนี้ยเราเหมือนเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีแล้วนะเหมือนแบงค์ใหญ่ๆหลายแบงค์ก็ไปทางนั้นนานแล้วเราก็ต้องสร้างทรัพยากรใหม่นะครับจากตรงนั้นก็ต้องถอยกลับไปบิวแบรนด์เพราะว่าการหาคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยคนที่อยากจะมาทำเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ถามหาเงินเดือนอย่างเดียวเขาถามหาจุดมุ่งหมายว่าองค์กรเนี้ยจะชวนเขามาทำอะไรไอ้ purpose หรือจุดมุ่งหมายแบบนี้มันสามารถดึงคนรุ่นใหม่ได้บอกเฮ้ยสิ่งที่เรามาทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับลูกค้าของเรากับคนไทยนะไอ้3 ecosystem เนี้ยมันจะช่วยสร้างดอกไม้กับแมลงนะให้ SME ที่วันเนี้ยทำเต้นรถเนี่ยขึ้นมาแข่งได้นะจะทำให้คนไทยซึ่งมีปัญหาหนี้สินเนี่ยมีปัญหาน้อยลงในที่สุดหมดไปได้ไหม
เรามาร่วมงานกันไหมนะครับเราใช้เวลาปีเดียวเนี่ยที่รีครูทพวกเทคกี้น้องๆจากเราไม่มีเลยเนี่ยขึ้นมาได้400คนนะครับซึ่งหาเป็นทรัพยากรที่หายากมากจากกี่คนนะครับจากแทบไม่มีเลยจากศูนย์เลยจากศูนย์เลยเกือบศูนย์เลยครับโอ้หาได้เร็วมากครับซึ่งเนี่ยก็มาจากสตาร์ทอัพมาจากฟินเทคต่างๆนะครับที่ก็บอกเอ๊ะไอสิ่งที่ทำอยู่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยเริ่มดาวใน purposeเริ่มดาวใน feasibility นะครับของสิ่งที่ทำอยู่ก็มาบอกไออันเนี้ยเวิร์กนะดูน่าจะเวิร์กนะมีความหมายนะเราก็สามารถดึงคนกลุ่มนี้คนรุ่นใหม่มาร่วมกับเราแต่ไม่พอนะครับไอ้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องได้การพลังจากสิ่งเดิมคนเดิมนะครับแล้วเติมด้วยสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นการสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทำไมเนี่ยสำคัญมากไอ้อย่างไรและโดยใครเนี่ยตามมานะครับเพราะว่าถ้าคนในองค์กรไม่ซื้อว่าเราต้องเปลี่ยนนะเราต้องเปลี่ยนอะไรนะเราเปลี่ยนไปทำไมนะมันจะไม่ได้พลังจากทั้งองค์กรนะครับทั้งองค์กรมี 14,000 คนแต่ถ้าจะเปลี่ยนองค์กรโดยการไปหาเฉพาะน้องใหม่มา400คนแล้วเปลี่ยนองค์กร 14,000 คนเนี่ยน้องล่างไม่ไหวหรอกแล้วน้องก็คือน้องเพราะว่าทรัพยากรหรือองค์ความรู้มันอยู่กับพี่ครับมันต้องเกื้อหนุนกันนะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้พี่เห็นความจำเป็นคนที่คุมทรัพยากรเป็นเจ้าของแต่ละ BU เห็นความจำเป็นและซัพพอร์ตโดยพลังของคนรุ่นใหม่และนี่มันไปด้วยกันทั้งองค์คาพยพได้ครับแล้วทำอย่างไรครับความท้าทายคืออะไรครับในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่พยายามจะบิ้วตรงนี้ครับผมว่าต้องเน้นพูดกันเยอะๆโดยไม่ใช่บอกทางเดียวแล้วบอกแบบสั่งให้ทำแต่พูดกันเยอะๆคือคุยกันให้เห็นถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงให้เห็นความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงแล้วช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่ระดับบนก่อนระดับบนต้องเห็นภาพเดียวกันคุณปิติก็ต้องคุยมากขึ้นใช่นะแล้วก็ต้องคุยแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายอย่างเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เห็นภาพชัดแต่มันทางประมาณนี้แหละเรามาช่วยกันนะไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างรู้ว่าไปทางนี้ผิดทางนั้นถูกนะครับอาจารย์ไม่ใช่เมทอโลจีแต่เป็นไมเซ็ตครับคือถ้าท็อปข้างบนเนี่ยมีอาจารย์ไมเซ็ตก็บอกเราต้องเปลี่ยนให้เร็วลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดไม่ชี้นิ้วโทษกันถ้าวัฒนธรรมตรงนี้เกิดเนี่ยมันถึงเปลี่ยนทั้งองค์กรได้นะครับยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างตัวคุณปิติเองเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นเรื่องรูทีนของเราวิธีคิดของเราการกระทำการสื่อสารกับพนักงานเพราะว่าผมว่าท้าทายมากนะครับกับการที่จากศูนย์เป็น400คนน้องใหม่ๆเข้ามามีพี่ๆอยู่เป็นหมื่นคนอยู่แล้วมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ความสำเร็จแต่ต้องทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนอย่างเงี้ยครับที่เปลี่ยนมากๆเลยเนี่ยคือทัศนคติต่อการทำงานตัวเอง คือตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นพวกวานิธนากร IB นะครับดีลเนี่ยมันก็จะเป็นดีล1ดีลแล้วก็จบแล้วก็ไปต่อแล้วเราค่อนข้างเรียกว่าทำคนเดียวได้หรือทีมเล็กๆเนี่ยนะครับแต่พอขึ้นมาแก่ลงเรื่อยๆแล้วกันเห็นโลกมากขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราต้องการทำงานใหญ่แล้วเราเชื่อว่าทำโดยคนไม่กี่คนหรือคนคนเดียวได้งานนั้นใหญ่ไม่จริงสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้างานใหญ่จริงสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มันต้องการใช้องค์คาพยพขนาดใหญ่แปลว่ามันจะเกินกว่าที่เราทำด้วยมือของเราเองความท้าทายคือทำยังไงให้คนที่กลุ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยเห็นภาพเดียวกันซื้อทิศทางเดียวกันและร่วมมือกันทำเป็นทีมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ถ้าสร้างผลกระทบวงกว้างได้จริงมันจะต้องใช้คนเยอะนะครับครับวิธีครับปกติที่ผมคุยกับผู้บริหารแบงก์หรือว่าสถาบันทางการเงินมาหลายๆรายก็จะมี approach เรื่องดิจิตอลที่แตกต่างกันยานแม่ยานลูกเรือใหญ่เรือเล็กสปีดโบ๊ทบรรทุกเครื่องบินก็คือเขาจะมีคำของเขาเนี่ยของวิธีใช้ approach อะไรครับถ้าจะลองนิยามดูเราทำแบบแยกออกมาเลยไหมหรือจริงๆแล้วเราเบลนด์เข้าไปเรามี approach ยังไงเราเบลนด์เข้าไปครับทำไมเราถึงคิดว่าคนเดิมเนี่ย transform ไม่ได้ครับเราบอกว่าโอ้เขาเป็นคนยุคอนาล็อก
เขาทำดิจิทัลทรานส์โฟเมชันไม่ได้หรอกครับถามว่าไอ้ส่งดอกไม้ตอนเช้าเนี่ยมาจากคนรุ่นไหนครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคงไม่ใช่เอาคนรุ่นนั้นมาโค้ดทำโค้ดดิ้งแต่ไม่ใช่ว่าคนรุ่นนั้นเนี่ยไม่สามารถมีส่วนร่วมกับดิจิทัลทรานส์โฟเมชันได้มันก็ต้องวางบทบาทให้ถูกครับเอาประสบการณ์เขามาเพิ่มอะไรนะครับแล้วเราเติมคนรุ่นใหม่ที่ทำในสิ่งซึ่งเราคงไม่สามารถเทรนให้เขามาทำตรงนั้นนะครับการผสมผสานเนี่ยมันก็เหมือนวงออเคสตรานะครับมันใช้ทักษะแต่ละอย่างแต่รวมกันแล้วมันเป็นเพลงซึ่งมันลงตัวมันต้องจัดให้มันเป็นวงใหญ่และเล่นเพลงเดียวกันมันถึงจะมีพลังครับโอ้น่าสนใจมากครับเมื่อกี้เราพูดกันเรื่อง ecosystem play เรื่อง digitalization ไปละอีกอันนึงที่ผมเห็นเป็น area ของเรียกว่า strategic priority ใช่ไหมฮะคือเรื่องของ synergy ที่เรารวมกิจการกันผมบังเอิญได้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณปิติในที่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ยินว่าตอนที่รวมกิจการกันมีนักลงทุนรายหนึ่งถึงขั้นบอกเลยว่า9ใน10ของคนที่รวมกันเนี่ยไปไม่รอดหรอกเพราะ culture แตกต่างกันมากแล้วว่าตามตรง TMB กับธนชาตอนนั้นเนี่ยคนก็ตั้งคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าต่างกันพอสมควรนะครับใน perception ของคนภายนอกตอนนี้เจอร์นี่เป็นยังไงครับและไอ้คำกล่าวอันนั้นเนี่ยมันไม่จริงใช่ไหมฮะแล้วผ่านบทเรียนอะไรมาบ้างครับก็โชคด้วยนะครับคือโควิดกระทบเข้ามาเนี่ยทุกคนลำบากหมดนั่นการที่บอกว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วจะอยู่รอดได้เนี่ยทุกคนรู้ว่าเป็นไปไม่ได้มันต้องทำอะไรบางอย่างนั้นโควิดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้การบอกกับทั้งองค์กรว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับมันทำได้ง่ายขึ้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากระดับผู้นำข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่ต้องใช้เวลาเยอะมากก็คือเรื่องของการปรับทัศนคติคือเรื่องของ mindset แล้วก็ทำต้องทั้งจากบนลงล่างแล้วก็ข้างล่างขึ้นข้างบนด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยน้องยังเปลี่ยนได้เลยทำไมพี่เปลี่ยนไม่ได้อายน้องไหมเนี่ยนะครับหรือเราเปลี่ยนแต่ข้างบนแต่เราไม่ไปช่วยเขาเปลี่ยนข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่เจอกันอันนั้นหนึ่งคือการสื่อความสองคือ small win ครับถ้าคนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นมันสำเร็จแต่การไม่เปลี่ยนแปลงทำอย่างเดิมเนี่ยชีวิตมันยากขึ้นทุกวันไอ้ small win เนี่ยมันก็จะใช้ไปบอกกลุ่มอื่นทีมอื่นว่าได้นะครับสามสร้างความเชื่อนะครับเพราะว่าพอเห็น small win เนี่ยก็เป็นความเชื่อแบบหนึ่งอีกอันนึงก็คือต้องเรียกว่าจ้างโค้ชเรื่องความเชื่อจริงๆเลยนะครับ คือเรารู้ว่าไม่ใช่อาชีพเราในการที่เปลี่ยน mindset นะครับและการเปลี่ยน mindset คนหมู่มากเนี่ยก็ต้องอาศัยมืออาชีพอ๋อมีจ้างคนความเชื่อมาเลยฮะใช่จ้างคนข้างนอกมานะครับ ที่จะมาคุยกับระดับเรียกว่า middle management มาบิ้วอย่างเงี้ยมาบิ้วนะครับผู้จัดการทั้งประเทศนะครับมาเข้าโปรแกรมกันทำเรื่อง mindset กันว่าคุณเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงได้นะครับและอาจจะสำคัญที่สุดเลยคือที่เคนถามว่าและการเปลี่ยนแปลงที่นี่ทำยังไงเราไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกหรือเราบอกว่าเราแยกยูนิตออกไปว่าอันเนี้ยมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงคุณมีหน้าที่ทำเหมือนเดิมแล้วบอกเราไม่ทิ้งกันจะรอดทุกคนต้องเปลี่ยนไปพร้อมกันมองภาพรวมทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ของการรวมกิจการเรื่องของไปดิจิตอลการแตกผมใช้คำว่าท็อปอัพโปรดักต์ใหม่เพื่อทำให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นอีโคซิสเต็มเนี่ยกังวลอะไรมากสุดครับมีอะไรที่ยังทำให้คุณปิติยังนอนไม่หลับอยู่ไหมครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับกังวลก็อาจจะมีบ้างคือเราเปลี่ยนเร็วพอไหมนะครับเพราะว่าเราเลือกที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครนะเราต้องเปลี่ยนไปพร้อมๆกันนะครับ อันเนี้ยมันก็จะมีความยากตรงที่ว่าเราจะดึงคนซึ่งยังไม่ค่อยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ไปพร้อมๆกันยังไงนะครับกับการที่เลือกวิธีง่ายกว่าคือบอกว่าตัดส่วนนี้ทิ้งแล้วเราแยกออกไปดีกว่า approach นี่อาจจะง่ายแต่หมายความว่าเราจะต้องเลือกละว่าเราไม่เอาใครไปด้วยแล้วเราก็เลือกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาไปได้หมดเนี่ยเราจะมีทรัพยากรที่เยอะกว่านะครับงั้นความยากมันจะอยู่ตรงนี้ถ้านอนไม่หลับก็คือเราจะทำยังไงให้คนซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือยังลังเลอยู่เนี่ยมีความเชื่อเรื่องความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้เนี่ยไปพร้อมกันทั้งองค์กรโอ้ครับเป็นความยากจริงๆนะครับครับมองอนาคตของ TTB หลังจากนี้ยังไงครับเพราะเห็นก็มีโรดแมปอยู่พอสมควร
อาจจะ 3-5 ปีก็ได้ครับว่าเราเห็นภาพตัวเองขณะนั้นเนี่ยเราจะเป็นอะไรเราจะคอนทริบิวต์อะไรให้กับสังคมคนจะมองเราอย่างไรครับครับอยากให้เป็นถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยก็คงภูมิใจนะว่าใครมาทานแล้วก็แนะนำเพื่อนว่ามากินร้านนี้ซะอร่อยบริการดีครับอยากเห็นภาพแบบนั้นนะว่ามันเกิดที่เรียกว่าวงกระเพื่อมนะครับ ripple effect ไหมโยนหินลงน้ำแล้วกระจายออกไปคือเราหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ลูกค้ารายหนึ่งแล้วบอกเออชีวิตเขาดีขึ้นเออพอมาแก้หนี้แบบนี้แล้วเขาเห็นหนทางจะหมดหนี้นะครับต่างๆนานามันมีแรงกระเพื่อมแบบนั้นออกไปในทุกๆปีว่ามาใช้ TTB สิเขามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีนะที่ทำให้ชีวิตทางการเงินดีขึ้นชีวิตมั่นคงขึ้นอันนั้นคือภาพที่อยากเห็นแรงกระเพื่อมมันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีครับสุดท้ายแล้วกันนะครับที่เราคุยกันมาร่วมชั่วโมงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆคุณปิติก็เป็นคนที่อยู่ใจกลางของพายุที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งภายนอกเราเปิดด้วยภายนอกแล้วเราก็เปิดด้วยอุตสาหกรรมแล้วก็เปิดด้วยภายในของตัวองค์กรคุณปิติเองเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่าจริงๆหน้าที่ผู้นำเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันถ้าโจทย์ของเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนโจทย์ของผู้นำก็เปลี่ยนเพราะบริบทภายนอกมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะรวมทั้งภายในด้วยเนี่ยถ้าคุณปิติจะให้คำแนะนำหรือว่าจะพูดกับตัวเองก็ได้นะครับว่าคุณสมบัติของผู้นำในปัจจุบันเนี่ยที่จะนำพาองค์กรไปข้างหน้าได้ใน 3-5 ปีที่คุณปิติอยากจะไปให้ถึงเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดครับที่ควรจะเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้หรืออะไรที่เลิกเหอะไม่ต้องทำได้แล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วหรือมันออฟโซลิทไปแล้วมันล้าสมัยไปแล้วองค์กรทุกองค์กรที่ทำธุรกิจนะครับอยู่ได้เพราะลูกค้าเพราะนั้นผู้นำเนี่ยต้องเริ่มต้นจากลูกค้าเสมอและตามด้วย2ก็คือพนักงานครับเพราะว่าพนักงานเขามีตัวเลือกนะว่าเขาจะไปอยู่องค์กรไหนโดยเฉพาะพนักงานเก่งต้องเชื่อม2เรื่องนี้เข้าด้วยกันให้ได้ก่อนว่าองค์กรเราต้องการทำอะไรให้ลูกค้าที่มันมีความหมายแล้วพนักงานรู้สึกว่าการอยู่ร่วมกันเพื่อทำสิ่งนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะครับแล้วมันเป็นเรียกว่าอะไรมันเป็นหัวก้อยของเหรียญเดียวกันนะครับเพราะถ้าเราจับคู่เรื่องนี้ได้ดีเนี่ยเราก็สามารถที่ดึงทาเลนต์หรือพนักงานเก่งๆให้อยู่กับเราหรือมาร่วมได้แล้วเราก็สามารถดึงลูกค้าอยู่กับเราได้เพราะนั้นเริ่มต้นจากลูกค้าและตามด้วยจุดมุ่งหมายซึ่งเป็นเหมือนไส้แซนด์วิชนะครับ และอีกข้างก็คือพนักงาน ถ้าเราประกบอันนี้ติดเนี่ยภาพเราจะชัดขึ้นเรื่อยๆ ว่าเรากำลังคุยอะไรกับพนักงานเรากำลังคุยกับลูกค้าและสิ่งที่เรานำเสนอมันคืออะไรเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอเกิดขึ้นได้ก็คือจากพนักงานช่วยกันสร้าง แล้วก็ไปส่งมอบให้ลูกค้าผมคิดว่าถ้านักธุรกิจเคลียร์กับเรื่องนี้เนี่ยเราจะชัดในการวางกลยุทธในการปรับปรุงสิ่งต่างๆเราหนีไม่พ้นว่าธุรกิจเนี่ยขายสินค้าหรือบริการแต่สินค้าหรือบริการเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นธุรกิจรูปแบบใหม่คือเราขายสินค้าบริการพร้อมประสบการณ์ที่ดีครับครับไอ้สิ่งที่เลิกคิดล่ะครับเลิกทำมีไหมฮะส่วนตัวของคุณวิติเองเลิกก็อยากย้ำที่เราสัมภาษณ์นี่นะครับไอ้มีทูเนี่ยอย่าโลกทุกวันนี้คือโลกของการแข่งขันที่สูงขึ้นมากเรื่อยๆโลกของวูค่านะครับที่มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเร็วเพราะฉะนั้นไม่รู้จริงไม่เก่งจริงไม่โฟกัสอยู่ยากเพราะว่ามันจะมีแชมป์หรือคนที่เก่งในแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วเขาทำเรื่องเดียวเลยเนี่ยให้ได้ดีเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราอยากทำหลายเรื่องโอกาสที่มันจะดีเท่าเขาเนี่ยยากมากยากมากนะครับนั้นถ้าเราทำตรงไหนเนี่ยอยากให้โฟกัสหนึ่งคือโฟกัสที่ลูกค้า proposition หรือสิ่งที่นำเสนอประสบการณ์ให้ได้ชัดนะครับสองคืออย่าเปิดศึกหลายหน้า ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดและทำให้ดียิ่งขึ้นสามคือลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และอยากให้มองไปข้างหลังว่าที่รอดมาได้เนี่ยฉันทำอะไรไปตรงไหนฟลุกตรงไหนฝีมือแล้วเขียนเก็บเอาไว้เพราะว่าวิกฤตมันอาจจะมาอีกในหน้าตาที่ต่างกันครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับดีครับ